กลับมาอีกครั้งกับพาวเวลในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่เท่าไหร่วะ350 250 250โอ้โหเป็นหลายวาจังวะเย็นลงคลิป1นาทีวะเนี่ยพาร์ทที่13แล้วนะครับก็พาร์ทนี้นะครับเราได้แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนนะหลักๆแบ็คนะครับจะทำการผสมพันธุ์พาวตัวใหม่ๆนะครับเอาไว้ให้พวกเรานะอัพเวลเอ้ยเอาไว้ให้ผมอัพเวลประมาณนั้นเพื่อให้ผมนั้นถึงเลเวล55นะครับสักทีนะเอาง่ายฟาร์มเลเวลช่วยกันแล้วก็ส่วนพี่ย่าตอนนี้นะครับจะทำหน้าที่ผลิตลูกบอลสเฟียร์นะครับเอาไว้จับพาวต่างๆนะครับจะมีอัลต้ากับรีเจนต์นะครับที่ต้องผลิตส่วนพี่ไอซ์นะครับพี่ไอซ์ทำอะไรช่วยย่าพี่ไอซ์ทำอะไรพี่ดูมันถามดิพี่พี่ไอซ์นะครับจะทำลูกกระสุนปืนใหญ่นะครับให้เรานะครับซึ่งกระสุนปืนใหญ่นี้นะครับจะเป็นกระสุนปืนที่ลูกใหญ่ไม่รู้มันจะขยายความทำไมชื่อมันก็บอกอยู่พี่อ่ะประมาณนี้นะครับหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งผมนั่นจะไปเก็บนัมเบอร์แล้วก็ไปสนุกไปเที่ยวเล่นจะได้หน้าที่นี้อ่ะมึงก็แฮกช่องพี่ดิน้องทำงานแทบตายสุดท้ายสุดท้ายครับบอลสุดท้ายครับบอลเออนั่นแหละใช่ครับมานอนกันได้ปะครับมันบอสผสมพันธุ์นะครับพี่อยู่บ้านเอออยู่บ้านทำอะไรเลยตั้งแต่เล่นมาผมเห็นอยู่บนหัวมันคือสมาคมรายชื่อพี่เราต้องมีชื่อกันแล้ววะเอาเลยน้องเบียวให้สุดพี่คาดหวังนะคาดหวังนะพูดอย่างเงี้ยผมบอกเลยพี่ดูบนหัวเลยสมาคมแรมบอลเฮ้ยย่ากูเป็นหัวหน้าสมาคมว่ะย่าสมาคมแรมบอลนอนพี่นอนไม่นอนแล้วไม่สนใจเลยพี่นอนผมไล่เราไปนอนหนูพี่เราไปเล่นตลกอะไรกันเนี่ยพี่ทานหินทานหินเหรอทานหินอยู่ที่เมืองอยู่ที่นั่นบ้านเก่าอ่ะมี1,400ได้ได้ได้พี่ถือมาแล้วผมก็ถือมาเที่ยวเดียวพอในลังเก็บมาเกินเหรอเห็นยืนนิ่งเลยรออะไรอ่ะหนักมีมาดูกันหน่อยนะว่าแบ็คทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับก็แบ็คได้ผสมพันธุ์พาวไว้2ชนิดนะก็คือเฮลเซียกับฟอสตาเลียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอสนะซึ่งแบ็คจะเปลี่ยนให้เขานำเป็นร่างมืดนะครับเข้าสู่ดาร์กโหมดนะครับเอ้ยมันจับได้อยู่นะตัวนี้ไอเฮลเซียไฟฟ้าอ่ะมีแล้วเหรอพี่มีอยู่แต่มันไม่ได้เยอะไงแต่หมายถึงว่ามันก็จับได้อยู่มันมีโซนจับได้ทำไปก่อนมึงทำแบบไฟฟ้าให้มันเร่งผลิตเร็วๆแบ็คแบบเครื่องทำความเย็นเออนั่นแหละก็นั่นแหละเรื่องทอความเย็นแต่ตัวความเย็นมันหายไปไหนมันน้ำแข็งอยู่ข้างบนอ่ะไม่มันหายไปไหนไม่รู้ถ้ามึงจะใช้พวกชิ้นส่วนไอ้น้ำแข็งอ่ะข้างบน50ชิ้นอ่ะนี่ไอ้นี่ไม่มันมีแบบไฟฟ้าไงโอ้พี่ใช้แบบไฟฟ้าเลยเหรอเออได้พี่ข้อมาผมจัดให้เนี่ยพึ่งอะไรมาทำรังเนี่ยออกไข่ออกมาเป็นโหลดอ่ะเป็นพี่ไปไกลๆไปแล้วผมทำเองก็ได้ได้ๆๆไกลพี่ไอ้ไปไกลไปเดี๋ยวผมจะทำเองพูดเองนะได้ยังนะได้ยังนะเออมาก่อนพี่การตอบมุกนะถ้าหัวหน้าสมาคมหงุดหงิดง่ายยังไงเอี้ยพี่มีสิทธิ์แต้มตรงนี้เนี่ยไปแตะเนี่ยเนี่ยเล่นไปเนี่ยคู่มือช่างระดับสูงนะครับอันนี้พี่ไอ้ได้มาจากอะไรในตู้ในตู้ครับในตู้นะไม่ได้ช่วยอะไรเลยซึ่งที่มาเนี่ยซึ่งกูไม่รู้จะไปหาที่ไหนต่ออันนั้นก็ปล่อยมาจากในถ้ำมันมาจากในถ้ำมันจะได้แต้มเทคโนโลยีปกตินะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างจริงในอนาคตตอนนี้แต้มผมไม่พอแล้วอาจจะต้องลงดันเจี้ยนนะเพื่อฟาร์มด้วยเช่นกันนะครับอันนี้โอเคผมจะปลดล็อกกระสุนจรวดมานะครับและก็เครื่องสกัดน้ำมันดิบครับอันนี้เราต้องสร้างขึ้นมาเพื่ออัปเกรดฐานของเรานะครับตอนนี้เดี๋ยวผมออกไปตามหาแร่ควอตซ์ก่อนนะครับเพราะตอนนี้เราต้องใช้นะครับเพื่อทำอะไรบางอย่างฟาร์มมันมีแร่ควอตตรงไหนเยอะๆไหมแบบกองๆจะได้ไม่ต้องวิ่งหาแบบหลายจุดเนี่ยมีไหมใครเจอมาร์กไว้ไหมพี่ไปไอตรงน้ำแข็งพี่เห็นปะพี่เห็นที่วาร์ปทะเลสาบเยือกแข็งปะทะเลสาบเยือกแข็งพี่เอาไงไรไงต่อไงต่อแล้วมันกวนตีไงไงต่อน้องผมพาไปที่อื่นเลยวะพี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบว่ากลมๆสองอันอ่ะอันเล็กอันใหญ่เห็นพี่ไปกลมๆอันใหญ่โอเคแล้วไงไรไงต่อไรไงต่อไม่ไหวแล้ววะพี่พี่อ่ะทำไรเนี่ยครับพี่ตามบอลมึงอะทำอะไรเข้าคาบกันอยู่3คนเลยตอนเนี้ยผมมาขุดควอตซ์เอาไปทำแผงวงจรให้แบ็คแล้วก็ทำแผงวงจรขุดแท่งน้ำมันดิบครับผมสุดหล่อแลมบอนหัวหน้าสมาคมแล้วมีอนุบิทอีกไหมรีเจนอะผมขอแค่50นอกนั้นคุณคาบเพื่อนเอากันเองผมขอแค่นั้นส่วนอัลต้าผมขอ101พออัลต้า101อัลต้าอีก50แล้วก็รีเจนอีก50จบเฮ้ยไหวยังวะขออีกได้ไหม
ยังไม่เสร็จอีกนานเลยเดี๋ยวดึงเวลาให้อะไรเนี่ยไอแบ็คมึงแค่กูไปเจอนักรบหน่วยวิจัยอะไรเนี่ยทำไมไม่บอกว่ามันมีวะแม่งคนละที่แน่ๆเลยวะไม่ที่เดียวกันเลยเนี่ยคอร์สมึงเต็มเลยเนี่ยแล้วไงต่อเนี่ยทำไมพี่ทำอะไรไงต่อเนี่ยพี่ผมอยู่กับใครวะเนี่ยแล้วไงต่อเรื่องของพี่อะเรียกได้ว่าคอร์สที่นี่ครับเยอะมากนะครับแป๊บนึงนะขอเมาก่อนมีของดีขนาดนี้ไม่บอกกันเนาะมันไม่ถามใครจะไม่บอกเราต้องบอกกันดีไม่เราไม่ต้องรอให้ถามดิเป็นคนจิตใจไม่ดีนี่หว่าพวกนี้เห็นกับตัวไว้คนพวกนี้จริงพี่อยู่ๆก็ผิดอ่ะเฟดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาซื้อน้ำมันพาวคุณภาพสูงกันหน่อยนะครับเอาไว้ใช้งานนะอันนี้แล้วก็จะขายของที่มีสักหน่อยเป็นพวกแบบน้ำมันพาวคุณภาพสูงนะครับเพชรนะอวัยวะสัตว์รับค่ากุญแจทองคำคู่มือฝึกฝนขนาดใหญ่โอ้โลกพลังงานไฮเปอร์มือหนึ่งอะกระสุนระดับต่ำเดี๋ยวผมจะเคลียร์ของที่ไม่ใช้ออกไปแล้วกันกระสุนปืนพกขายแล้วก็ซื้อมาเพิ่มประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้อันนี้ครับไปทำโพลิเมอร์นะในการครับพี่รอดูตอนมันเลเวล51นะคืออะไรงานจะเข้ารออีกรอบพี่เชื่อผมมันรู้นะโคตรมีอะไรวะอันนั้นพี่จัดการเลยนะอะไรอ่ะไม่รู้อะผมมีกลิ่นนี่ไงพี่ลองไปเวล51แล้วอันแรกอะพี่ไปดูไหมเปลี่ยนอัลติเมทเฟียร์ไหมล่ะอยากลองวะพี่อยากเอาไปจับบอสเอามาทักทิพลูกพอพี่เตรียมของเลยทางงานเตรียมของเราเลยเครื่องสกัดน้ำมันดิบนะครับอันนี้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการสกัดครูสออยล์จากแหล่งน้ำมันต้องมีไฟฟ้าในการใช้งานโอ้โหผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเราสามารถวางตรงนี้ได้เลยไหมไม่น่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะวางที่ไหนได้แผงวงจรแล้วก็แท่งโลหะพาว250อยู่ใครอยู่ในตัวบ้างพี่อะไรเอาไหนครับไม่มีครับมันอยู่ไหนวะพี่จะหาอยู่ผมหาอยู่เนี่ยผมไม่เจอเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูบนตู้หัวเตียงใครสักคนเนี่ยผมไปดูแล้วไม่มีผมเห็นกล่องอยู่ใต้บันไดเดี๋ยวไปดูบ้าละของใต้บันไดของใครนะกล่องใครไม่รู้เอามาวางไว้เจนฮะไม่รู้นะของใครแต่จะเยอะมากหนึ่งสองสามสี่1111อย่างนี้มันลังย่ามันลังสะดอกประตูอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยใต้บันไดอ่ะเนี่ยโป้งเข้าไปอย่างเงี้ยนั่นอ่ะหูของใครหูเนี่ยแท่งโลหะพาวไอ้กล่องไม้เยี่ยๆที่อยู่ข้างๆตู้เนี่ยเพื่อที่มันซ่อนไว้เนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่ผมใครก็ไม่รู้อุ้ยแบ็คของเยอะนะเราน่ะไอ้วินเอาไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนที่มาแจกจ่ายให้กับสังคมแล้วน้องมึงรู้จักโรบินฮูดปะเอาผมหายไปไหนอ่ะไม่มีปลวกจ่อบ้างน้องกล่องไม้ด้วยไงมันไม่กันปลวกเออมึงไม่ขีดกันปลวกไปต้องกล่องดีๆแล้วเนาะต้องไม่ใช่กล่องไม้แล้วเนาะกล่องดีๆก็ไม่เหลือปุ่มเดียวน้องเกตวางกล่องไม่ได้มันหายพี่มันหายไปเลยอ่ะถ้าวางไว้อ่ะไปวางบ้านเก่านู่นตามมุมต่างๆพี่ยังทำประคาคารไว้แอบของเอ้ยงั้นผมพังประคาคารทั้งยาก็คือเราต้องเตรียมของครับนะไปที่ไหนสักที่ที่มันเป็นบ่อน้ำมันนะก็จะต้องใช้แผงวงจร50กับแท่งโลหะพาวนะครับ250ซึ่งบ่อน้ำมันเนี่ยหลักๆที่เราเคยเห็นนะจะอยู่ที่ดินแดนทะเลทรายนะครับไปเขตร้อนนั่นเองมาที่ดินแดนของทะเลทรายนะครับมาที่ดินแดนของทะเลทรายมาที่ดินแดนน้ำแข็งเอาไงแน่ครับผมได้ความรู้จากประโยชน์นี่โอเคเราลองบินหาดูก่อนแล้วกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันน่าจะเป็นบ่อดำๆนะมันจะมีเลยวะพี่มันสงสัยตัวพี่ยากที่เคยเจอจริงๆใช่ไหมเนี่ยเจอครับผมไปออกท่องเที่ยวบ่อยเคยเจอช่องไหนพี่เอาย่าไม่เชื่อพี่บ่อยย่าดูดิพี่ไม่เชื่อพี่อ่ะเมื่อไรจะมาเปิดไข่เนี่ยพี่แป๊บนึงกำลังบินหาจุดวาร์ปเนี่ยใจเย็นดิมึงให้กูวาร์ปแบบไหนวาร์ปแบบพี่ย่าหรือวาร์ปแบบเกมวาร์ปแบบพี่ย่าเป็นยังไงวาร์ปแบบพี่ย่าเป็นอย่างงี้โอเคดูมันดิพี่มันว่าพวกเราว่าแบบพี่ยาเฮ้ยพวกเราอะไรพวกเราอะไรคือแบบคนเดียวทำพี่ไอ้ทำก่อนด้วยว่ะพี่แลมบอลแม่งเริ่มต้นเลยเนี่ยพี่แลมบอลเนี่ยตัวเริ่มเลยคนของด้วยทีนี้มันยาวนานกว่า3ปีแล้วหลังจากที่หาบ่อน้ำมันเสร็จแล้วคิดว่าจากที่ดูไม่มีนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทำที่บ้านได้เลยแหละก็เลยคิดว่าจะทำที่บ้านไปเลยคิดว่านะครับคิดว่าจะทำอย่างนั้นคิดเลยนักหนาวะพี่คิดเยอะเกินอ่ะตรงนี้นะตรงข้างๆพาวเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีพื้นที่อื่นละอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่สามารถสร้างได้ทับซ้อนกับผู้เล่นหรือวัตถุอื่นมันเป็นเครื่องสูบน้ำมันหรือเปล่าแบบเครื่องผลิตน้ำมันเราเอาพี่ยาเข้าไปแล้วก็ดูดออกมาได้เอาของที่แบบกระดองกระดูกเข้าไปเนาะนี่วิ่งมาที่พี่แล้วพี่เจอบ่อนั่นแหละใช่เหร
นี่ครับบ่อน้ำมันนะที่พี่ไอ้บอกว่ามันคือบ่อน้ำมันผมว่าอย่ามาต่อยพี่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองพี่กดคิวขึ้นมาดิ เครื่องสกัดน้ำมันอ่ะเดี๋ยวเราลองวางดูวางได้ไหมมันก็วางไม่ได้นะสิ่งก่อสร้างนอกพื้นที่ฐานจะถูกทำลายใครบางคนสามารถรื้อถอนมันได้แล้วเผาจะไม่ทำงานที่นั่นซึ่งเราก็เจอทางออกนะผมคิดว่าไอ้พี่ขอหินอีกนิดนึงย่าเป็นลูกสาวใครเดินมาในย่าลูกสาวใครด้วยยิงตายอยากเข้าซีนนักอยากเข้าซีนนะนอนอยู่ก็ไม่เว้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างฐานที่นี่ดูแล้วกันนะเพิ่มเลเวลฐานของคุณก่อนหรือเปิดแผนที่แล้วยุบฐานของคุณโอ้โหสร้างไม่ได้คือเราต้องไปอัพฐานก่อนอ่ะเดี๋ยวไปอัพฐานด้วยแล้วกันน้าพี่ดูดิอะไรช่วยบรรยาช่วยบรรยาเพื่อเครียดวะย่าโอเคตอนนี้เรากำลังหาบ่อน้ำมันกันอยู่นะครับซึ่งจะหาจุดที่มันก็คุ้มและสร้างฐานเพิ่มมาอีกฐานหนึ่งเพื่อให้พี่ยานะครับมาดูน้ำมันนะปล่อยพี่ยาไปแล้วก็ดูน้ำมันแล้วก็บินกลับฐานนะครับตรงนี้มันมี2นะเราจะหาจุดคุ้มนะที่มันมีแบบสัก 3-4 บ่อแล้วกันลองดูว่ามีไหมเอาที่เยอะที่สุดแหละนะครับอันนี้ก็โอเคนะอยู่ใกล้จุดวาร์ปด้วยตรงนี้เอาปะกับผมนะอยู่ใกล้จุดวาร์ปแล้วก็มี2อ่ะโอเคผมจะวางฐานประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเลือกไปตรงนี้นะมันจะเป็นลานนะครับตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้สวาร์ปแต่ว่าเราคงสร้างได้แค่เครื่องเดียวเรามาวางกันเลยนะครับเครื่องขุดน้ำมันต้องวางทับเลยนะครับก็น่าจะวางได้2เครื่องนะเอาต้องวางแบบนี้นะครับอ่ะสุดยอดเอ้ยช่วยกันทำมาหากินไงเป็นไงแล้วโคตรช้าเลยเฮียแป๊บนึงนะตัวไหนมันคาบเลยวะเฟืองลบเหรอเฟืองลบไม่น่าเอาขาหน้าคาบ ไม่น่านะกูว่าแบงค์น้องมาครับอันนี้ให้พี่หน่อยสิครับอะไรสุดจรวดครับผม แบงค์มาครับไอ้เครื่องทำไฟฟ้าพี่ด้วย แบงค์มาครับไอ้ตัวที่ปั่นหินด้วยนะไปห้องน้ำก่อนนะเอามันเองก่อนนะเราจะไปเลยพี่เนี่ยรับพนักงานเปิดใครครับสักครู่น้องกำลังเก็บภาพอยู่แป๊บนึงเฮ้ยพี่ไม่ต้องหรอกพี่ลาออกไปต้องเอาตัวคาบไว้สักตัวตัวนึงเอ้ยจริงๆเราก็เอาเผาใส่ฐานได้นะเฮ้ยก็ทำไมเอ๋อก็ไม่รู้ไงมันหลอนไงมันจะเสร็จแล้วไหนดิเอาพี่ใส่ไปอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยแม่งไปกองทัพเลยเป็นคิงระดับพักการโยมาด้วยไอ้ตัวนั้นเอามึงไปไหนของมึงอ่ะไอ้พวกนี่มันพึ่งลูกหลานเวลาแก่เท่าโอเคเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วสิ่งที่ขาดต่อไปครับก็คือไฟฟ้านะครับเตรียมของเสร็จก็เปิดไข่ท้ายคลิปฟังเสียงด้วยนะฟังเสียงด้วยจะทำอะไรถ้ามันยังเหลือให้พี่เปิดก็เปิดเหลืออยู่แล้วเสียงมึงล้อเล่นอยู่เฮ้ยเสียงผมกูไม่เชื่อเสียงมึงหรอกเอาล่ะเดี๋ยวมาเปิดไข่ให้น้องชายผมก่อนแล้วกันนะก่อนที่มันจะแบบยืนไม่ทำอะไรนะมันกำลังแบบนั่นแหละว่างงานเลยอ่ะแบบว่างงานซึ่งไข่นี้ก็คือฟอสตาเลียนน็อกนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มีเฮลเซเฟียรักด้วยนะครับเป็นตัวที่ผมยังไม่มีทั้งคู่เลยอันนี้จะเปิดแบบฟาร์มเวลรัวๆนะครับรอบละเป็นแสนแสนเปิดไปเป็นตัวอื่นนะน่าจะสนุกดีเปิดมาเป็นแลมบอนอันนั้นน่าสนุกเริ่มบอลเอาไว้สักเซตหนึ่งดิเอาหาแล้วก็ให้พี่ไอมาเปิดมึงมาฟังกันน้องพี่เปิดไปเกือบหมดละฟังเลยฟังเลยอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างฮะโอ้โหยิกพี409บอกเลย505เฮ้ยแรมน็อกนี่มันตัวใหม่นี่ว่าแบ็คโอ้โหยิกพี600โอ้โหตายตายกูตายกูตาย800,000โอ้โห870,000ครับบอกไว้เลยว่าอิ่มอิ่มอ่ะเปิดแล้วน้องเปิดแล้วมึงไปฟักต่อเลยไม่ทำอะไรทั้งนั้นมันจะอยู่เฉยโอเคครับได้มาละเครื่องกักเก็บไฟฟ้านะครับอ่ะ2อันพอนะครับพอเราคิดว่าน่าจะพอแค่นี้เพราะว่าบ่อมันมีแค่2บ่อคิดว่าน่าจะพออยู่เดี๋ยวลองดูถ้าไม่พอก็อาจจะสร้างอีกแบบนึงนะครับอ่ะไฟฟ้า3ตัวตัวนึงช่วยขนตัวนึงครับกูเพิ่งเห็นมอสแซนด้ารักมันเอาค้อนตีแบบหยิบเอาอะใช้นิ้วจีบเอาอะมือมันใหญ่อะเรียบร้อยนะครับ2อันนะนอนเดินนอนวันนี้ขอนอนบ้านนอนจะได้ไหมถ้าแบบไปหยิบสาวแล้วสาวซื้อนอนเราลองเพลงนี้ไปเลยนอนทั้งวันไปนอนโอเคครับเช้านี้นะครับโรงงานผลิตน้ำมันของเราก็เริ่มผลิตกันแล้วนะครับตอนนี้นะ
เครื่องนะครับก็จะโยกขึ้นลงแบบนี้นะครับเพื่อดูดน้ำมันขึ้นมาโอ้แต่มันชาร์จไม่ทันเลยเว้ยพี่มันดูดไป 5% แต่ละครั้งแล้วผลิตแทบไม่ทันอาจจะต้องหาตัวผลิต4มาเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราทำได้แค่นี้ก่อนนะครับมันใช้พลังงานทีละ 5% ซึ่งใช้เยอะพอสมควรนะเนี่ยดูไปแล้วเหลือ0ละผมคิดว่าต้องเปลี่ยนนะไม่งั้นช้านะครับถ้าจะใช้จริงๆคงช้าน่าดูเลยน็อกแรมนะเป็นตัวใหม่ที่ได้มานะจริงๆตัวนี้เป็นตัวบอสนะแต่ว่าเราได้จากการผสมพันธุ์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ตัวบอสที่มีสัญลักษณ์บอสนะตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับก็จะเด่นๆเลยคือขนย้าย4เก็บเกี่ยว3ขุดเจาะ3นะครับถือว่าดีเลยนะส่วนฟอร์ตาเลียนน็อกตัวนี้ครับเก็บเกี่ยว4ของโคตรดีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอนุพิลงมาแล้วอนุพิลกูหมดแล้วนะกูเหลือตัวเดียวละเด็ดๆๆอนุพิลตัวผู้เมื่อกี้ไม่หายไปไหนวะไม่มันของพี่อยู่ในเด็กพี่เลยไม่ได้ใส่ไว้ในนั้นนะมึงเอาไปผิดตัวหรือเปล่าใช่หรอเฮ้ยเมื่อกี้ตัวผู้หรือว่าพี่เอาออกไปพอดีเมื่อกี้จะไม่ทำอะไรเลยผมไปขุดกรรมฐานเราไม่รู้เนี่ยเหลือที่บ้านตัวเดียวเนี่ยตัวผมมาซื้อนี่ครับเนี่ยตัวผู้อยู่บ้านเนี่ยไม่ไม่มีตัวนึงพี่จริงมันมี2ตัวพี่แล้วผมว่าใส่เลยหายไปได้ป่ะเฮ้ยไอ้นิดเนี่ยอยู่พี่เป็นตัวบอสตัวพี่ตัวที่จับนู่นเลยตัวที่จับเออจะแล้วเอออย่าทุ่งร้อนตัวนู่นแหละตัวนู่นน่ะอยู่กับพี่ย่าพี่ย่าเอามาคืนดิคือพี่ย่าคืนถือว่าพี่ขอน้องเออร่วมด้วยช่วยรำน้องย่าจริงๆเออจะอ้วกจะอ้วกน้ำเยอะเกินกินน้ำเยอะเกินวางกูโทรไปยังโอ้อะไรเนี่ยแลมบอนย่างจะย่างพี่เอ้ยเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ใครเอ้ยพี่น่าอร่อยว่ะผมขอนะขอลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมเอาไปให้พี่กินด้วยโอเคมั้ยครับยะนี่เลยดิเลยเราจะกลายเป็นสมาคมแลมบอนอย่างเต็มตัวโดยการสาบานกินแลมบอนแดกไปแล้วอร่อยดีเดี๋ยวพี่เอาไปขนาดลูกน้องแกยังอร่อยขนาดนี้แกจะอร่อยขนาดไหนเออว่ะจะพี่ไอ้บราดซอสดีวะน้องรองเราอยู่ไหนวะพี่น้องเล็กเราอยู่ไหนน้องเล็กกำลังมันไปไหนวะมันเคี้ยงง่วนอ่ะการวับลงล่างมันวับขึ้นบนไอสัตว์กูเฮ้ยได้พ่อกันเลยสองคนนะตั้งแต่ต้นเกมมากูยังไม่เจอแบ็กกันเลยแล้วมันไปไหนอีกไอ้เคี้ยมึงมาเอาเนื้อแลมบอนก่อนเนี่ยเป็นการกินร่วมสาบานว่าเราจะเป็นสมาคมได้ได้ได้แต่ผมไปเอาข้างบนเราจะกลายเป็นสมาคมแลมบอนด้วยกันน้องกูวางไว้ตรงเสาวาร์ปนี่แหละมึงวาร์ปลงมามึงได้ไหมเดี๋ยวอยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนพี่เดี๋ยวพี่เลมบอนเอาไปกินนะพี่เดี๋ยวพี่ยอมตรงนั้นไม่เอาไปกินกูวางไว้ทั้ง2จุดวาร์ปอ่ะมึงมางั้นก็โดนอ่ะดิมึงจะหนีไปไหนอ่ะโอเคพี่วางไว้สองจุดไม่วางมาอ่ะมึงกินแล้วมันก็ร่วมสาบานน้องไม่งั้นกูจะเอาเนื้อมาแล่ด้วยเกียรติของข้าเอ้ยขอหนึ่งน้องทิ้งเกินโอ้โหตอนนี้พี่ย่านะเริ่มก่อกำแพงขึ้นมาแล้วนะเหมือนดูเหมือนจะเป็นคุกขึ้นมากกว่านะตรงนี้เอ้ยแบ๊กมึงต้องมาไปทำอะไรมึงมาวางเสาไงของครบแล้วของครบแล้วใช่ไหมใช่ใส่ไว้ในกล่องแล้วมึงมาถึงมึงวางได้เลยเหล็กพอว่าเดี๋ยวเพิ่งได้เพิ่งวางนะขอเช็คเหล็กก่อนเผื่อต้องใช้เหล็กพอมาเลยไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาเลยเราเล่นขอ 100% ขอคำมาเลยตอนนี้ 99.9% โอเคยังไม่ถึง100ยังไม่ไปโอเค 100% 100 100มิลลิลิตรก็แสดงว่ายัง 100% ว้าปาไอ้เหี้ยมันน่ารอเล่นเลยเหี้ยเอ้ยลืมอัพฐานลืมอัพฐานโอเคว้าไม่เกี่ยวอันนี้ของกูของมึงอ่ะมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอัพฐานนะครับจากที่เราสร้างเครื่องสกัดน้ำมันดิบมาแล้วนะเราจะอัพเป็นเลเวล23ได้นะครับโอเคต่อไปก็ต้องเป็นกล่องอาหารแบบเย็นนะครับอันนี้จะอยู่ในเทคโนโลยีเลเวล51เลเวลถัดไปนี่เองครับก็อีกไม่นานนะเราก็จะปลดล็อกได้มึงจะลองกระแพงกับน้องกระแพงทนทานเนาะนาพี่ลองยิงแล้วเนี่ยเห็นละอย่าเลยมันนัดแรงอยู่กลัวอีกนัดหนึ่งไปอ่ะวางตัวเนี้ยวางตัวมึงเนี่ยแถวๆนี่แหละแถวๆที่มึงยืนเลยทำไมมันเล็กจังวะพี่นึกว่าใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอคุณนึกว่าจะใหญ่กว่านี้โอเคไม่เป็นไรสองมินินะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะชาร์จได้เยอะขึ้นนะครับแต่ความเร็วก็น่าจะขึ้นอยู่กับพาวเรานะครับคิดว่างั้นหรืออาจจะเร็วขึ้นนิดนึงอ่ะประมาณนี้ให้พาวเขาชาร์จตรงนี้นะครับใช่ป่าวะมันคือชาร์จใช่ป่าวมันทำอะไรมันทำอะไรบ้างแบบคือลืมอ่านครับมาแล้วลืมอ่านวางไว้ที่ฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ๋อก็ช่วยเครื่องนี้ช่วยเครื่องนี้ก็เร็วขึ้นใช่ดูดิเรายังเก็บน้ำมันยังไม่ได้เลยสักถังเดียวแล้วตอนนี้เพราะว่ามันแบบอันนี้มากเราต้องเอาตัวไฟฟ้าเลเวล4มาครับไม่งั้นไม่ได้จริงขอเพียงแค่เธอนอนหลับ
พักผ่อนตื่นมาทำงานและนอนเพลงติดลูปเรากำลังทำเสาเพิ่มนิดเดียวเราเสาชาร์จเสาชาร์จคาร์คอสเดี๋ยวผมไปขุดดีกว่าแผนของผมคือลู่ตรงไอ้เจ็ดดาก้อนอะโซนนั้น3ตัวนะพอไหมคิดว่าพอไหมแบ็ค250ลูกพอพี่เหลือเลยนะคนต่อมาร์คเสียงนี่ไว้นะเหลือจริงจริงพี่เหลือจริงไม่รู้พี่แค่บอกเขาไว้เฉยเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเหลือเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้เก็บไว้โอเคพี่เอาไปแบ่งผมสัก50ลูกดิพี่ผมก็จะหมดละอยู่ตู้ตรงเอาไปแล้วน่ะอะไรไม่กินเอาไปแล้วน่ะผมเอามา30ลูกเลยนะไอ้นั่นเอาละพี่ผมอยู่ตรง7ละก่อนละพี่เฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นน้องเขากำลังทำนี่กันอยู่ทำควอสกันอยู่แป๊บนึงนอนอีกคืนนึงใจเย็นกว่านี้โอ้ยคืนนึงเร็วมันเงี้ยอยากได้อย่างมันผสมพันธุ์ได้ไหมมันผสมกันเองอะดิเจดาก้อนนี้คือแย่งได้ป่ะเจดาก้อนนี้แย่งได้ป่ะเออเอาไว้ก่อนเฮ้ยไอ้แบ็คมันไปตีนอกรอบได้แล้วถ้ามันตีไปแล้วชิวตีตอนไหนวะเดี๋ยวไปช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยเอา2ตัวเลยไอ้แบ็คมันไปคนเดียวไม่ต้องช่วยมันหรอกเออว่ะไม่อยากให้เขาไปช่วยหรอกช่วยดิเออมันเก็บไว้อยู่ตอนนี้มันนี่คือคิดได้ผมหมดแล้วใช่ไหมพี่คือผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วใช่ไหมมันรอคิดได้แล้วมันรอแค่ผมได้ปุ๊บมันเอาออกมาโชว์เลยที่มันมีหลังจากนั้นเปิดบอดลิมิตแล้วพอคนตีแล้วเรียบร้อยพี่จะเห็นผมอยู่ที่นั่นตลอดมันจะผสมพันธุ์ทิ้งไว้แล้วมันก็จะไปลุยเจดากอนอยู่ทั้งวันทีนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดตรงทุกอย่างยังแม่นอย่างกับหมอดูเฮ้ยพี่มันเต้นอันเนี้ยเต้นแบบ Uzi Verse อ่ะ Just wanna rock พี่ไอมาดูข้างบนดิพี่จะรู้ว่ามันใช่แบบที่ผมพูดจริงๆจะมาบอกทำอะไรไม่รู้ค้ามันก็ไม่ค้ามันเต้นบ้าแบ็คขึ้นมาข้างบนแบ็คมาทำไอ้นี่พี่หน่อย okay. ไอเสาตรงใต้บันไดสองชั้นพูดใต้บันไดยังไม่ใต้บันไดกล่องผมหาย พี่ไม่ได้ทำ okay, พี่ย่า okay. เป็นคนกด C แต่พี่วินเป็นคนข้างของผมก็ต้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็เก็บผมรักษาของน้องชายไว้เหลือทุกอย่างแล้วทำไมไม่คืนน้องชายมันหมดไปแล้วมันหายมันหายไปไหนตัวนี้ก็คือเสานะครับที่เราจะเอาไว้เพิ่มความจุหรือว่าแบบความเร็วนะของที่นี่นะครับเพิ่มขึ้นอีกนะเหมือนฐานใหม่เรานะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ไฟฟ้าเราหมดชาร์จลงนะชาร์จเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แบบเขาเรียกว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ไวเลอร์แลนเจอร์สโตร์กดยาวยากทำไมเกียร์ขึ้นนะพี่เดี๋ยวพี่เกี่ยวไงมีสนุกเนี่ยกระสุน195เนี่ยอู้เซกูแล้วก็หมดเลยฟอมไฟผมตีซ้อมหนูพี่ซ้อมต่อไปนะผมจะเอาออเซิร์กนะตัวที่ผลิตไฟฟ้าได้4นะตัวนี้เอามาใส่แทนตัวรีแลกซ์สลัดของที่นี่นะครับเพื่อมันชาร์จเร็วขึ้นนะไอ้ตัวนี้มันจะได้ผลิตได้ทันนะครับไม่งั้นไม่ทันอะไรเลยนะเนี่ยได้แค่1เองเนี่ยพี่มีวิญญาณพาวป่ะล่ะพี่ลองอัพให้มันทำงานเร็วกว่าเดิมอีกดิต้องทำรูปปั้นที่นี่รูปปั้นที่นี่ก็ได้พี่ไม่พี่ชอบรูปปั้นเนี่ยอีโวไม่พี่ขี้เกียจโอเคพี่1ขอกลับก่อนครับมันต้องใส่เด็กเหรอหรือใส่อะไรหรือว่าเลือกได้เลยใส่ตัวเองอ่ะครับเอาใส่เด็กนั่นแหละแล้วก็ค่อยเอากลับไปใส่ฐานได้ๆเดี๋ยวเอาใส่ตัวเองแล้วก็แค่ทำงานก็พออ่าฮะอ่าฮะอัพตันไปเลยอ้าพี่ชวนตีนพี่ได้เลยน้องมันกวนตีนพี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่พาไปตีเจ็ดดาวก้อนปลอบใจเด้อน้องจับเลยตรงนี้โอ้ยพี่ผมไปรอก่อนนะผมมาเดี๋ยวพี่จะลบล้างการทำลายกล่องมึงแล้วก็แบบแล้วก็ลืมไปว่ามึงเคยทำลายกล่องพี่อ่ะด้วยโอเคพี่คุณมันรู้สึกผิดด้วยพี่โอเคพี่มันจะได้ไม่รู้สึกผิดแต่ทางที่ดีที่เราควรจะทำก็คือการอัพให้ความเร็วการทำงานของออเซิร์กเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยครับผมจะอัพไปเลย 30% แล้วก็อัพพลังชีวิตของฟาเรลิสอีก 30% อุ้ยกดไม่ได้พี่ไม่พอ 24% แต่พี่ขอจับเดี๋ยวก่อนนะพี่พูดเล่นเมื่อกี้แกพูดอะไรนะอย่าให้คนแกพูดอะไรทีสิโอเคไอ้หมอนี่นะออเซิร์กเนี่ยก็จะทำงานให้เราแบบเร็วขึ้นนะดูมันชาร์จดีตัวนี้มันชาร์จจนสั่นเย้ยน่าสงสารมันอ่ะต้องเรียกไฟฟ้าออกมาแบตขึ้น1แม่งลง1แบตขึ้น1แม่งลง1มันแบบใช้แบตเยอะมากอันเนี้ยเอาไปลุยๆๆๆๆไปขอซ่อมก่อนนะใจเย็นๆขอซ่อมก่อนยังไม่ซ่อมเลย
อ่ะขออนุญาตเปลี่ยนเด็กแป๊บไม่มีเด็กกับมีแต่ผู้ใหญ่อ่ะว้าวไอ้มุกผมมาหยุดเลยพี่เราจะดูยังไงว่าเรียงยังไงให้มันแบบได้ตัวแรงๆเนี่ยฮะโอ้พาดิอุด900ไอ้เหี้ยแรงเกินไอ้สัสโดนทีพ่อตายคือมันพูดดีถ้าพี่เสกกระโดดไปดูเดียหยาบใครสุดเลยยาไม่มีการทอดสิทธ์อะไรนะทอดสิทธ์ไม่ได้ทอดสิทธ์ต้องบอกว่าคลิปนี้นะก่อนที่เราจะไปสู้กับบอสนะที่ดินแดนลาวาดินแดนภูเขาไฟเราจะต้องเสริมแก่งตัวที่โหดที่สุดของเราก่อนนะครับก็คือเนโครมัสครับตัวนี้พลังโจมตีอยู่ที่900เสริม 21% ครับจะกลายเป็น 1,101 โหดจัดพลังป้องกันอีก690ผมจะอัพพลังชีวิตเพิ่มไปอีก 21% โอ้ยเลือด 7,000 พลังป้องกันอัพเพิ่มไปอีก 18% คุณเป็นเล่นโอ้ยตายมาเลยมาเลยอัพอะไรไปสั้นสุดท้ายก็จบที่ปืนเราไม่ไงก็แบบมันก็ช่วยได้เยอะไงเราไม่ต้องเปลี่ยนพาวบ่อยไงเดี๋ยวเราทำเครื่องยิงสเฟียร์นำวิถีด้วยนะครับก็คือมันจะช่วยให้เรายิงได้แม่นขึ้นนะอ่ะอันนี้ครับเป็นแบบทั่วไปไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ใช้นะเวลาแบบพามันอยู่ระยะไกลอย่างเงี้ยก็เล็งเอาเองอ่ะเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะอย่ายิงกระบอกบ้านระเบิดนะมันต้องเปลี่ยนหรอปะเปลี่ยนกิก้าเปลี่ยนอะไรไว้ก่อนใช่ปะอ๋อแบบนี้โอเคโอ้ไกลอยู่ไกลอยู่ดีกว่าไม่มีอ่ะผมไปเจดราก้อนเลยนั่นแล้วพวกคุณก็ไปแอร์เทกอนแทนนะเดี๋ยวพึ่งไปเจดราก้อนเด้อจะพึ่งเด้อใจเย็นเด้อมาแอร์เทกอนก่อนเด้อแอร์เทกอนก่อนพี่ดูมันห่วงพี่ไปตามลำดับก็ยังเดี๋ยวผมบัฟเอามีแค่นี้แหละขอบแล้วมึงจะรู้ว่ากูใช้หุกเปลี่ยนเปลืองขนาดไหนอยู่3เซนไม่งั้นใช้ตัวนี้มาเร็วมาแล้วสุดรอพร้อมแล้วเนี่ยไม่พร้อมพี่ไม่ตีอ้าวไม่ไปซะงั้นไอ้สัตว์กูไปตี2คนเลยละกันเอาพี่อ่ะเหรอมาถือว่าพี่ไอบินมาเพื่ออะไรพี่ไปเปิดเสามาล่ะยังไม่ได้เปิดเลยเสาเนี่ยตีเลยพี่มันต้องรอเหรอไปแม้ตัวนี้มันไม่สนใจอยู่แล้วมันไปยืนรอตั้งแถวเจดาก่อนแล้วพี่ตอนนี้พ่นไฟทำไมวะนะกดบินกดจะลงโอเคตรงนี้ครับอุโมงค์เหมืองย่อยยับนะครับตรงนี้แหละคือบอสตัวแรกนะครับที่เราจะมาลุยในดินแดนนี้กันนะครับก็คือแอตเทกอนนะครับตัวนี้นะครับเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนี่มันจะต้องปีนขึ้นมาแบบนี้เราต้องมีเฟืองลบด้วยถ้าเราไม่มีเฟืองลบเราเข้าไม่ได้ครับผมโอเคนะครับตัวนี้ตีมันมาเริ่มกันเลยแอตเทกอนนะครับตัวนี้ลูกบอลเอาละเอามาเลยเนโครมัสคือเราจะยังไม่ใช้ไอ้ปืนยิงระเบิดนี่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้บั๊กได้นะครับในถ้ำนะเอาง่ายกูลองกันมาแล้ว2รอบแล้วโอ้โห 8,000 โอ้โหแรงเกินไปดิเบรกก่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะนู่นน่ะอยู่บนน่ะบนนู่นน่ะดูปืนกระบอกปืนกระบอกไปแล้วบนนู่นเก็บพาวเก็บเลยเอาละยิงเลยดูนะครับเซตกูเรียบร้อยไปกำจัดตัวแรกเรียบร้อยนะแต่ตัวที่แบบหิวมันสุดๆอ่ะมันจะมีตัวที่แบบมีคนหิวอย่างนี้เยอะไม่มีใครหิวโอเคเราต้องเข้ามาในถ้ำอีกแล้วนะที่นี่นะอุโมงค์เหมืองมอดไหม้นะครับออกมาเลยเฟิงลบตัวนี้นะเป็นพาวที่เคยได้แล้วเหมือนกันนะครับเบลสมูนะก็จะเป็นขุด4นะครับตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้แข่งดิอุ้ยอุ้ยโอ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 ้ยอุ้ยไปมันให้ผมไปลูดเสาเลยพี่เมื่อกี้แทงเลยอื้อหือโอ้โหโอ้โหจะตายหยุดเก็บเผาอ้าวได้แล้วพี่ได้แล้วเย้แต่ว่าตัวนี้ได้ไปพี่7ดักกล้องนี่แหละเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนทำไมสวัสดีครับบินอะไรมาตรงนี้เฮ้ยจะมีการให้0.9 โอ้โหเร็วมากไปละเอาละตัวนี้ตัวสุดท้ายนะของพาร์ทนี้แล้วนะมาดูว่าเราจะจับได้หรือเปล่าแล้วเราจะสู้ไหวไหมออกมาเลยเนโครมัสตูม150บูม130หืมพาวกูจิ้มต่อแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เขาบอกว่าบินเร็วที่สุดในโลกนะครับในโลกเลยเหรอ
เลือด 13,000 นะครับเลเวล55นะครับเจดดากอนนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นะครับและดาวนาเมกเฮ้ยเฮ้ยไฟลุกไฟลุกไฟลุกกูจะตาย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 แสดงว่ามันไม่นั่งอ่ะดิเออว่ะผมชอบมุกน้องผมนะเรียกได้ว่าเราใช้ปืนจรวดยิงนะครับเอาไม่พักให้ผ่อนเลยทีเดียวนะเอาแบบหงายตู้หงายหลังไม่ได้บินไม่ได้พุ่งลุกปุ๊บยิงปั๊บแล้วเหลือ 8,000 ลุกอีกเหรอลุกอีกยิงอีกตู้ม 5,000 ตอนนี้ครึ่งนึงละครึ่งนึงละแล้วอ่านมันเวลไหนวะเนี่ยเราใส่ได้แล้วพี่50ใส่ได้แล้วโหน้องผมศึกษาข้อมูลมาอย่างแบบละเอียดเลยวะพี่ไอ้ผมพูดตามพี่อัญญาอ๋อโอเคจับแล้วเหลือ 3,500 โอ้เดี๋ยวขอลองจับดูนะว่าจับได้หรือยัง 1% โอเคทำไมตอนมันล้ม 1% วะแต่เมื่อกี้ 1.96 อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอได้เหรอได้แล้วผมบอกสแตทเลยสแตทตำนานแล้วก็มังกรศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชนชั้นดีก็คือพวกหญิงยโสอะบอมแมนยโสไอคนยโสไอทิมมาเบิ้งนะเฮ้ยบ่จริงตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเขาไม่เอาไปเก็บเกี่ยวหรอกนะมันเก็บเกี่ยว3นะครับแล้วก็สามารถใช้ปัญญามานะสำหรับบินยิงจรวดได้อย่างรวดเร็วในขณะขี่เหมือนเราจะใช้ปืนยิงจรวดเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับในขณะที่ขี่เขาอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เร็วอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าเร็วขนาดไหนกลับบ้านกันเติบกลับบ้านเลยกลับบ้านพี่กลับบ้านเป็นทดลองประสิทธิภาพพี่จะกลับบ้านกูไปตายที่อื่นดีกว่าย่ากูจะกลับบ้านพี่เดี๋ยวมึงกลับย่ากูอยู่แม่ไม่ได้ค่ะกูตายตรงนี้ดีกว่าก็สู้ไม่ใช่มันก็อย่างนั้นนะพี่ผมเลชิ่งกลับก่อนเนี่ยมันไม่รอมันไม่พูดมันไม่บอกมันไม่อะไรเลยมันไปเลยแล้วต้องบอกว่าอานของเจดดากอนนะครับต้องใช้ของเยอะพอสมควรนะและแต้มเทคโนโลยีผมก็ไม่พอด้วยให้คนอื่นปลดล็อกให้ไม่ได้ด้วยนะครับคนคนนั้นจะต้องปลดล็อกเจดดากอนก่อนด้วยนะครับถึงจะปลดล็อกอานได้ต้องทำอย่างนั้นถึงจะทำอานให้ได้นะครับก็ผมจะเป็นจะต้องไปหาแต้มเทคโนโลยีเองนะครับ5ซึ่งผมไม่มีเลย0นะครับผมจะต้องมาหาแต้มนะครับจากเสาละกันตอนแรกคิดว่าผมจะหาแต้มจากการเข้าถ้ำดันเจี้ยนอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังมีเสาที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอยู่นะประมาณ1เลยคิดว่าจะเอาจากเสาด้วยนี่แหละน่าจะง่ายกว่านะครับ5แต้มนะอีกเสานึงนะครับเรียกได้ว่าเราจะเก็บให้มันครบๆจริงๆเลยนะผมว่าผมก็จะขาดบางจุดที่ไม่ได้เปิดอยู่นะครับก็น่าจะพอเก็บได้อย่างเช่นจุดนี้อ่ะก็เก็บให้มันดึง5แต้มนะแต่ว่าเต็มที่จริงๆผมได้แค่4เสาก็คือ4แต้มยังขาดอีกอยู่แต้มนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเวลเอาแล้วกันอ่ะโอเคอีก1แต้มเอาครับเครื่องยิงจรวดของเจดดากอนครับ5เทคโนโลยีนะครับอันนี้นะครับก็แพ้วงจรไม่พอพี่ โอเคก็เราจะได้คราฟกันแล้วเอาล่ะจริงๆผมทำของเนโคมัสได้แล้วนะแต่ว่าถ้าทำไปเขาน่าจะแบบโอ้มึงเอานี่อย่างเดียวเถอะ เอาแค่นี้เถอะเอาแค่นี้เถอะก็ได้เหมือนเอาเรียบร้อยครับเครื่องยิงจรวดของเจดดากอนนะไปเลยโอ้โหสลัดกินอันทีเดียวเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะไอ้แน่ขอกินหน่อยแบ่งให้น้องชาย30อันเดี๋ยวดิขอมึงมาเอาแล้วแถวกล่องเอาไอ้เหี้ยปามันหยิบไปแล้วนะครึ่งนึงอ่ะใส่ในกล่องอาหารเนี่ยมาเอาดิเนี่ย19อันเล่นพาไปแล้วน้องตอนนี้ก็ได้อ่านไปที่เรียบร้อยแล้วก็ขี่ได้ไปที่เรียบร้อยนะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยโคตรเท่ไอ้คนเดียวและเรานะครับจะลองแข่งกับฟาเรลิสตัวตึงของแบ็คดูนะว่าแบบลูกๆของแบ็คหลานๆของแบ็คเนี่ยเขาจะแรงหรือเปล่านะอ่ะ1 2 3ไปต่อยเลยอ่ะแต่ไม่ได้ต้องหมดเนี่ยนะพี่เร็วมากแล้วสเตมินาก็เยอะด้วยนะครับถ้ามีลมกดด้วยมีอะไรอีกด้วยคือบอกเลยว่าน่าจะเร็วจะจัดจะจวดอ่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับโอ้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดชิปนะพี่